This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. จริงๆแล้วเศรษฐกิจยังอยู่ในทิศทางที่เราคิดว่าดีตัวเลขอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่เราพอใจนักนะครับแต่คิดว่าทิศทางยังเป็นทิศทางที่เราคิดว่าทิศทางที่เหมาะสมอยู่ไอ้ตัวเลข 1.5 ที่มีการพูดถึงกันมากว่าทำให้เศรษฐกิจดูไม่ดีเลยเนี่ยแต่ไตรมาสที่3เนี่ยมันมาจากฝั่งการผลิตขณะเดียวกันไอ้แรงขับเคลื่อนหลักเนี่ยมันมาจากภาคบริการการฟื้นตัวปีนี้นำโดยภาคบริการแล้วก็กระจายตัวไปสู่การบริโภคของภาคเอกชนถามว่ามันยั่งยืนไหมเราคิดว่าไม่ยั่งยืนแน่นอนแล้วก็ปีหน้าเราคิดว่ามันน่าจะมีการปรับตัวพอเครื่องยนต์มันบาลานซ์มันสมดุลมากขึ้นปีหน้าผมคิดว่าเศรษฐกิจปีหน้าน่าจะดีกว่าปีนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับปี2566นั้น GDP ไทยถือว่าพลาดเป้าไปพอสมควรนะครับหลายฝ่ายบอกน่าจะได้ประมาณ 3% ถึง 3.5% ปรากฏว่าเท่าไหร่เดี๋ยวก็รอตัวเลขต่อไปในขณะที่ปี67เองนะครับก็เชื่อว่าน่าจะดีกว่านั้นแต่จะดีกว่านั้นด้วยการวิเคราะห์แบบใดพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยคุณภูริชัยรุ่งเจริญกิจคุณครับผอ.สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิทย์ครับสวัสดีครับผอ.ภูริชัยครับเบื้องต้นปีที่แล้วเราก็บอกว่าเราจะเติบโตได้ประมาณ 3-3.5 แต่ปรากฏว่าเจอไตรมาส2ไตรมาส3ต่ำกว่า2ก็คิดว่าคงไม่ใช่แล้วประเมินเอาไว้ยังไงครับจากมุมของแบงค์ชาติครับครับขอบคุณมากครับผมคิดว่าปีนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องราวก่อนว่าเศรษฐกิจเรามองว่ายังไงในมุมมองแบงค์ชาตินะผมคิดว่าการฟื้นตัวเนี่ยยังมีอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่มันไม่เหมือนกับการฟื้นตัวปกตินะคือภาคบริการเป็นตัวนำเด่นมาเลยเราขึ้นก็เข้าใจได้เพราะมาจากการท่องเที่ยวนะครับปีนี้เราท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ย28 ล้านน่าจะได้ปีที่แล้วได้11 ล้านเองมากมาเกือบจะ3 เท่าแล้วก็นำเงินเข้าประเทศเรามาเนี่ยเกือบจะ1 ล้านล้านบาทนะครับปีนี้เนี่ยก็เป็นที่มาที่ทำไมเราเห็นภาคเอกชนในการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยปีนี้เนี่ยขยายตัวที่ค่อนข้างจะดีมากครับแต่นี้ภาพมันไม่ได้สวยหรูไปทั้งหมดอย่างที่คุณวิทย์เรียนก็คือมันก็มีภาคการส่งออกเนี่ยซึ่งยังปีนี้ยังหดตัวมูลค่าการส่งเนี่ยยังหดตัวอยู่นะครับซึ่งก็มีหลากหลายที่มามีทั้งเรื่องเศรษฐกิจจีนที่อาจจะขยายตัวไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดว่าน่าจะได้นะครับแล้วก็มีเรื่องการวัฏจักรการผลิตของโลกเนี่ยมันจะมีวงจรของมันคือตอนนี้ที่เศรษฐกิจโลกมันฟื้นเนี่ยมันก็เป็นด้วยภาคบริการเหมือนกันพอเป็นภาคบริการปุ๊บเขาก็จับจ่ายใช้สอยกันเองก็ไม่ค่อยจะซื้อของที่มันผลิตครับก็เป็นช่วงที่เรียกว่าของโลกเนี่ยเขาไม่ค่อยผลิตกันเท่าไหร่เขาก็ไม่ค่อยจะอิมพอร์ตของที่เป็นสินค้าครับมันก็ทำให้การส่งออกเราเนี่ยมันแผ่วไปด้วยนะครับมันก็เลยเป็นภาพการฟื้นตัวที่เรียกว่าไม่ค่อยจะสมดุลเท่าไหร่ในปีนี้นะครับคืออุปสงค์ภาคเอกชนดีแต่การส่งออกไม่ค่อยดีแต่หักล้างกันมาเราคิดว่าโดยรวมเนี่ยการฟื้นตัวเนี่ยยังมีอย่างต่อเนื่องดูจากหลากหลายดัชนีนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงกันไปเนี่ยก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจยังอยู่ในทิศทางที่เราคิดว่าดีตัวเลขอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่เราพอใจนักนะครับแล้วก็มีการปรับตัวเลขประมาณการลงแต่คิดว่าทิศทางยังเป็นทิศทางที่เราคิดว่าทิศทางที่เหมาะสมอยู่กำลังเคลื่อนไหวก็เป็นสู่ที่เรียกว่าเป็นระดับศักยภาพของเรายังไปไม่ถึงนะครับแต่ทิศทางยังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับครับเพราะคุณวิชัยไม่ถามไม่ได้เลยดูตัวเลขไตรมาส2 3ต่ำกว่า2เนี่ยครับครับหลายคนวิตกมันมีปัจจัยอะไรเป็นพิเศษของ2ไตรมาสนั้นไหมครับครับครับมีครับคือไอ้การฟื้นตัวแบบที่มันไม่ปกตินี่ผมเรียนเนี่ยนะคือเครื่องจักรมันไม่สมดุลภาคบริการนำมากขณะที่ภาคการผลิตภาคเอ็กซ์พอร์ตมันไม่ค่อยดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีมิติเรื่องความไม่สมดุลมันมีมิติเรื่องการจับชีพจรทางเศรษฐกิจที่มันทำให้ยากขึ้นไปด้วยครับอย่างภาคยกตัวอย่างนะครับคือภาคการส่งออกเนี่ยหลักๆที่มันทำให้ภาคการผลิตนี่มันตกลงไปด้วยได้ GDP เนี่ยจะเรียนว่ามันวัดแบบ2แบบนะครับมันจะมีวัดฝั่งที่เรียกว่าเป็นการผลิตจะเรียกว่า supply side ไอ้ตัวเลข 1.5 ที่มีการพูดถึงกันมากว่าทำให้เศรษฐกิจดูไม่ดีเลยเนี่ยแต่ไตรมาสที่3เนี่ยมันมาจากฝั่งการผลิตซึ่งเข้าใจได้เพราะว่าภาคการส่งออกเราที่มันแผ่วอย่างด้วยเหตุผลที่ผมเรียนเนี่ยมันลิงก์แบบภาคการผลิตโดยตรงเลยใช่ครับแต่มันเป็นเรื่องการผลิตที่วัดเนี่ยวัดว่าคุณผลิตของมาได้เท่าไหร่เนี่ยมันเลยวัดว่ามันตกลงไปครับขณะเดียวกันไอ้แรงขับเคลื่อนหลักเนี่ยมันมาจากภาคบริการนี่ภาคบริการเนี่ยไอ้ปกติมันก็วัดการผลิตได้แหละแต่ว่าพอช่วงที่มันเด่นขึ้นมามากๆเนี่ยมันเริ่มจะวัดยากแล้วคุณวิทย์ลองคิดดูว่าไอ้พวกเศรษฐกิจที่มันเป็น informal sector ภาคที่เรียกว่ามันไม่ใช่เป็นภาคที่อยู่บนพื้นดินแบบมองเห็นๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะเป็นภาคธุรกิจใหม่การผลิตออนไลน์การบริการออนไลน์อะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ย
ไอ้พวกนี้การวัดนี่มันอาจจะเรียกว่าทำได้ยากกว่าโอ้อาจจะยังไม่ได้รวมเข้าไปเต็มที่เหมือนหรือว่าเซกเตอร์เดิมๆผมคิดว่ามันสร้างความท้าทายหน่อยอย่างนี้ดีกว่าไอ้มันเลยเป็นที่มาว่าเวลาเราดำเนินนโยบายที่แบงก์ชาติเนี่ยเราพยายามมองดัชนีเศรษฐกิจที่มันหลากหลายที่เราไม่พยายามยึดติดกับ GDP เพราะตอนนี้มันเกิดกันอยู่พอสมควร GDP ฟังการใช้จ่ายเนี่ยดีเลยแต่ฝั่งการผลิตดูเหมือนจะไม่ดีเท่าครับเราก็พยายามจะไป cross check นะครับว่าการใช้จ่ายที่เราเห็นจาก GDP เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าอย่างการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปีนี้เทียบเข้าไปโต 7% จาก GDP จริงหรือเปล่านะครับหรือว่ามันเป็นเรื่องเพดคนทั้งสถิติก็เราไปดูหลากหลายอินดิเคเตอร์หลากหลายดัชนีนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานรายได้ทั้งภาคเกษตรนอกภาคการเกษตรพวกนี้นี่ตอนนี้ส่งสัญญาณที่ค่อนข้างจะเป็นบวกหมดก็คอนเฟิร์มภาพที่เราเห็นว่าการฟื้นตัวที่มาจากภาคบริการแล้วก็นำไปสู่การบริโภคเนี่ยเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เป็นเรื่องทางสถิติที่อาจจะคลาดเคลื่อนนะฮะคืออย่างตัวเลขการว่างงานตอนนี้เนี่ยก็กลับมาอยู่ระดับคล้ายๆก่อนโควิดแล้วก็คือปิดไอ้แกลบไปเรียบร้อยแล้วการรายได้ทั้งนอกเกษตรทั้งในภาคการเกษตรก็ฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับดู consumer confidence ความมั่นใจของผู้บริโภคก็เติบโตฟื้นตัวต่อเนื่องเหมือนกันก็รายได้ก็อย่างที่เรียนก็มีการฟื้นตัวนั้นภาพรวมเราเลยคิดว่าเรื่องราวมันยังใช่อยู่ก็คือเป็นเรื่องราวที่การฟื้นตัวปีนี้นำโดยภาคบริการแล้วก็กระจายตัวไปสู่การบริโภคของภาคเอกชนครับแต่ถามว่าไอ้พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยที่เศรษฐกิจมันครึ่งนึงมันร้อนแรงมากแต่ครึ่งนึงมันยังติดไม่มันมีตัวแบกอยู่ตัวเดียวเนี่ยถามว่ามันยั่งยืนไหมเราคิดว่าไม่ยั่งยืนแน่นอนแล้วก็ปีหน้าเราคิดว่ามันน่าจะมีการปรับตัวก็คือตัวที่มันช่วยแบกอยู่เนี่ยคือภาคบริการแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยภาคเอกชนปีหน้ามันน่าจะลงมาหน่อยแต่ยังขยายตัวอยู่นะครับปีหน้านักท่องเที่ยวยังมากกว่าปีนี้เราคาดว่าน่าจะเนี่ย35 ล้านเนี่ยน่าจะเห็นขนาดเดียวกันในภาคผลิตภาคการผลิตนะจะต้องฟื้นตัวแล้วครับเพราะว่าทางโลกเขาดีสต็อกมาเยอะพอสมควรแล้วเขาต้องเริ่มซื้อของกันบ้างแล้วล่ะครับมันก็จะน่าจะได้อานิสงส์ให้เราได้รับผลประโยชน์บ้างก็คือปีหน้าจะเห็นเขาเรียกว่ารีบาลานซ์คือเศรษฐกิจสมดุลมากขึ้นครับเครื่องยนต์ติดทั้ง2เครื่องเครื่องนี้คือร้อนแรงปีนี้ปีหน้าไม่ต้องร้อนแรงเท่าไหร่ละครับไอ้เครื่องที่ปีนี้มันแผ่วมากปีหน้ามันน่าจะดีขึ้นขึ้นมาหน่อยทีนี้ขอข้ามาที่ปี67หรือ2024บ้างครับผอ.เศรษฐกิจไทยต้องบอกเราเป็นเศรษฐกิจที่เล็กและเปิดมีความหมายว่าเราจะรับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกจํานวนนักท่องเที่ยวออเดอร์จากต่างประเทศแบงก์ชาติมองปี67หรือปี2024ยังไงบ้างครับครับโดยรวมเราคิดว่าน่าจะดีกว่าปีนี้โดยเหตุผลที่เรียกว่าเครื่องยนต์ที่ปีนี้นิ่งๆเนี่ยปีหน้าน่าจะกลับมาใช่ครับก็คือภาคส่งออกเนี่ยปีหน้าน่าจะกลับมาแล้วหลักๆที่เราดูมันจะมีเรียกว่าเป็นวงวัฏจักรวงจรของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็คือพวกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์พวกชิปส์พวกอะไรพวกหลายแหล่เนี่ยนะซึ่งพวกนี้มันตอนโควิดเปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยผลิตกันมหาศาลเลยแล้วก็เริ่มแผ่วลงมาเพราะว่า supply chain disruption ผมจำคำนี้ได้เลยใช่ครับแล้วมันก็แผ่วมาเผอิญมันมาแผ่วช่วงที่เรากำลังจะ recover เราเปิดประเทศพอดีเราเปิดประเทศล่าช้ากว่าชาวบ้านเขาหน่อยไอ้ภาคบริการมาเลยต้องนำมามหาศาลทีนี้ที่ผมบอกว่าจะปรับสมดุลปีหน้าเนี่ยพอเครื่องยนต์มันบาลานซ์มันสมดุลมากขึ้นปีหน้าผมคิดว่าเศรษฐกิจปีหน้าน่าจะดีกว่าปีนี้ปีนี้เรามองประมาณ 2.4% GDP โดยรวมเนี่ยนะปีหน้าน่าจะได้ประมาณ 3.2% ทั้งนี้ยังไม่ได้รวมโครงการของภาครัฐที่จะมาเสริมเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งถ้าได้ดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเราก็ประมาณว่าน่าจะได้ 3.8% สูงขึ้นไปอีกครับแต่ 3.2 ผมคิดว่าก็เป็นตัวเลขที่น่าพอใจแล้วนะครับผมขอมาแบบนี้เพราะว่าฟังจากแบงก์ชาติคือเหมือนกับเป็น2ซีนาริโอเนอะซีนาริโอที่1คือ500 ล้านบาทดิจิทัลวอลเล็ตยังไม่เข้ามากับอีกโซนหนึ่งที่เข้ามาอยากให้อธิบายทั้ง2ซีนาริโอครับสมมุติตีความแบบนี้ก่อนว่าโปรเจกต์นั้นยังไม่เดินที่บอก 3.2 แรงขับดันจะมาจากภายนอกละมีส่วนใดเป็นพิเศษบ้างครับอย่างที่ผมเรียนว่ามันจะมาจากทุกส่วนเลยปีหน้าถ้าไม่มีแม้กระทั่งยังไม่รวมออเคสตราเต็มวงเหมือนเล่นออเคสตราเต็มวง อันที่เคยโวลุ่มสูงๆมากๆปีนี้ล่มโวลุ่มปกติแล้วพวกการบริโภคภาคเอกชนนะครับนักท่องเที่ยวยังมาอยู่อย่างที่ผมเรียนปีนี้28 ล้านปีหน้ามาอีกนะครับเราพอทราบว่านักท่องเที่ยวจีนที่เคยคิดว่าจะได้เนี่ยมันไม่ได้มากเท่าที่เราคาดว่าจะหวังว่าจะได้แต่มันมีตัวมาทดแทนมันจะมีนักท่องเที่ยวที่มาจากชาติอื่นมาด้วยภูมิภาคอื่นมาภูมิภาคมาจากยุโรปเป็นต้นนะฮะครับโดยรวมถ้าพิจารณามันก็จะมีจากในภูมิภาคมาด้วยซึ่งค่าใช้จ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นต้นซึ่งค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยไม่ได้สูงเท่าจีนครับลดทอนกันไปผมคิดว่าการใช้จ่ายเนี่ยต่อหัวนะครับอาจจะไม่มากเท่าถ้ามาจากจีนล้วนครับแต่โดยรวมยังเห็นการฟื้นตัวเรียกว่าดีกว่าปีนี้นะครับดังนั้นก็ภาคนั้นยังอยู่ไม่ร้อนแรงทั้งปีนี้แต่ยังอยู่ภาคการส่งออกมาเสริมภาคการผลิตมาเสริมอ๋อเหมือนก็เป็นภาคที่2ตัวเดินหน้าละใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามีดิจิตอลวอลเล็ตมาเติมไม่ใช่ 3.2 ละ
จอน่าจะเป็นสัก 3.8 ครับผมจะช่วยขับเคลื่อนเพราะแน่นอนว่าใส่เข้ามา 500,000 มันคงไม่ได้จบที่ 500,000 อาจจะมีมัลติพลายเยอะขึ้นบ้างอะไรบ้างมองซีนาริโอนั้นยังไงบ้างครับครับก็ถ้าเปรียบเทียบกันอย่างที่คุณพี่เพิ่งกล่าวถึงเนี่ย 3.2 กับ 3.8 แล้วเราก็คิดว่าส่วนต่างต่อ GDP มันจะ 0.6 ครับทั้งนั้นมีข้อสังเกต 2-3 ประการนะครับคือตอนนี้ความแน่นอนยังสูงทางแบงก์ชาติเราก็เรียกว่าประเมินด้วยสู่ความสามารถที่เราจะประเมินได้ด้วยข้อมูลที่เรามีในแง่ปริมาณในแง่รายละเอียดแล้วก็ในแง่ระยะเวลาถ้าเทียบกับการประเมินครั้งที่แล้วเราคิดว่าโอกาสการเกิดช้าไปก็จะมีมากขึ้นเนื่องจากกระบวนการมันจะยาวขึ้นนะครับแต่ตัวเลขก็ไม่ได้ต่างจากเดิมที่รัฐบาลเคยประกาศไว้มากนะก็อยู่ในประมาณ 500,000 ล้านผมคิดว่าจุดที่เรียกว่าถกเถียงกันได้ในหมู่นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องมัลติพลายเออร์ก็คือว่าพอลงเงินมาแล้วปุ๊บเนี่ยจะเกิดการหมุนมากน้อยขนาดไหนครับซึ่งนี้เราก็อีกละมีความไม่แน่นอนสูงเพราะเราต้องอิงด้วยว่ารายละเอียดเงื่อนไขเป็นไงเป็นยังไงนะครับแล้วก็จ่ายเมื่อไหร่จ่ายเมื่อไหร่เป็นต้นซึ่งมันก็มีความไม่แน่นอนสูงแต่ว่าความรู้ที่เรามีเนี่ยคือว่าโครงการรัฐบาลประเภทที่เรียกว่าเป็น transfer ก็คือว่ารัฐบาลไม่ได้ไปซื้อของโดยตรงแต่แจกเงินให้แล้วก็แล้วแต่ว่าคนจะไปซื้อของมากน้อยขนาดไหนเนี่ยลักษณะโครงการแบบนี้ multiplier มันจะไม่สูงเท่ากรณีที่รัฐบาลไปซื้อเองโดยตรงเหตุผลก็คือว่านาทีที่คนเขาได้เงินเนี่ยเขามีอำนาจการตัดสินใจแล้วว่าเขาจะใช้เงินก้อนนี้ยังไงเขาจะใช้ซื้อของที่ปกติเขาซื้ออยู่แล้วเช่นถ้าชอบซื้อข้าวไว้อยู่แล้วก็เอาเงินดิจิทัลวอลเล็ตซื้อสิ่งของที่จะซื้ออยู่แล้วเป็นต้นถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดงานการจับจ่ายใช้สอยมากกว่าเดิมเข้าใจแล้วครับแต่ว่าถ้าเขาไปซื้อของที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะซื้อก็ต้องถามอันนั้นเพิ่มขึ้นมาละก็ต้องถามอีกว่าซื้ออะไรถ้าซื้อของที่เป็นนำเข้ามาจากต่างประเทศก็จะไม่เกิดกับ GDP ประเทศไทยเป็นต้นครับมันก็ต้องทอนในเรียกว่าสมมติฐานต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นที่มาว่าทำไมเราได้ตัวเลขไอความแตกต่าง 0.6% ของ GDP ครับแต่ทีนี้คุณวิทย์ว่ามันมีความเสี่ยงด้านสูงก็ได้โครงการนั้นได้เร็วแล้วก็เม็ดเงินหมุนได้เยอะกว่าที่เราคาดเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงด้านสูงซึ่งก็เป็นความเป็นหนึ่งในความไม่แน่นอนที่คณะกรรมการก็ต้องจับตาอยู่ครับครับพอครับมีเวลาประมาณสักนาทีกว่าตรงนี้ประชาชนเองแหละครับปีหน้าดูแลเศรษฐกิจน่าจะดีกว่าตรงนี้ประชาชนควรจะตั้งรับเศรษฐกิจปีหน้าอย่างไรบ้างครับจากมุมมองแบงก์ชาติก็ผมคิดว่าอย่างที่เรียนปีหน้าดีกว่าปีนี้นะครับดังนั้นก็ไม่มีความจำเป็นในความเห็นผมที่จะต้องตื่นตระหนกว่าโอ้เศรษฐกิจจะไม่ดีแล้วหรือเปล่าใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันมันมีความเสี่ยงแน่นอนคุณวิทย์ความเสี่ยงทั้งด้านสูงที่ผมเพิ่งเรียนความเสี่ยงด้านต่ำว่าถ้าวัฏจักรเศรษฐกิจอิเล็กทรอนิกส์มันไม่ฟื้นตัวเร็วอย่างที่เราคาดถ้าเกิดจีนมีปัญหายาวนานหรือว่าถ้าสหรัฐเครื่องยนต์ดับขึ้นไปเนี่ยเหล่านี้ก็เป็นความเสี่ยงด้านต่ำที่เราก็จับตามองอยู่นะผมคิดว่าไม่ต้องตื่นตระหนกแต่ว่าก็อย่าประมาทนะครับถ้ามองในแง่ประชาชนผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยอย่าก่อหนี้เกินตัวโอเคที่ว่าเป็นประการสำคัญนะครับส่วนภาคที่เป็นธุรกิจก็ผมขอคิดว่าให้ดำเนินกิจการได้ตามปกติระมัดระวังเหมือนกันนะครับการลงทุนในโปรเจกต์คิดว่ามีความรอบคอบมากขึ้น okay. เพราะว่าเราอยู่ในระดับที่อยู่ในสภาวะที่ดอกเบี้ยสูงขึ้นมาแล้วไม่เป็นปกติแล้วครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะได้มาคุยเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการเงินกันด้วยนะครับว่าท่าทีของแบงก์ชาติต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ขอขอบคุณผอ.มากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณวิครับอย่างที่บอกนะครับปีหน้าดูดีกว่าแต่ยังไงก็ตามครับความไม่แน่นอนคือความแน่นอนหนึ่งเดียวที่เรามีอยู่นะครับความสุ่มเสี่ยงยังมีอยู่เพราะฉะนั้นการตั้งรับด้วยสติและการหาข้อมูลในการที่จะเดินหน้าด้วยความสุขุมคัมภีรภาพสำคัญเสมอครับสำหรับวันนี้เวลาของเศรษฐกิจติดบ้านก็จบลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice